วันก่อนผมเพิ่งได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเถียงกับผมคอเป็นเอ็นเลยนะเรื่องกรณีดิจิทัลวอลเล็ตกับการบริหารสุดท้ายแกหลุดมาประโยคนึงพี่ชวัฒน์แล้วผมคิดว่านั่นแหละคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเขาบอกการเอาเงิน500,000 ล้านไปใส่ในกระเป๋าประชาชนเนี่ยจะทำให้ market cap ของตลาดหุ้นหายไป 1.1 ล้านล้านแค่นั้นแหละประเด็นก็คือกูเป็นคนที่ทำมาหากินใช่ไหมมีผลประโยชน์จากตลาดหุ้นแล้วเกรงว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นผมก็ถามไปคำเดียวว่าโอเคงั้นนั่งทับเงิน 500,000 บาทไว้อยู่เฉยๆแล้วถ้าปีหน้าเขาขึ้นดอกเบี้ยอีกเงินมันไม่ไหลไปเหรอเขาก็บอกว่าไหลแล้วผมบอกว่าคุณประสาทอะไรวะเรื่องของเรื่องคือมันแค่เป็นอารมณ์ของคน 5.3 ล้านคนน่ะครับ5.3 ล้านบัญชีซะด้วยซ้ำที่อยู่ในตลาดหุ้นที่กังวลว่านี่จะกระทบต่อผลกระทบผลประโยชน์ของตัวเองพูดมาตรงๆจะได้คุยกันฮะว่าประโยชน์สาธารณะต่อข้อถกเถียงตรงนี้มันวางอยู่บนเงื่อนไขอะไรอย่ามาบูชิดกันมันน่ารำคาญนะคุณกิติรัตน์ ณรนองค์นะครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความถึงนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณรสนาเนี่ยออกมาวิจารณ์นะฮะวิจารณ์นโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแต่ว่าโดยสรุปก็บอกว่าได้อ่านข้อคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเงินอีกท่านหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะคุณรสนาไม่ได้บอกนามไว้นะครับแล้วก็นำเอาความคิดด้อยค่าเงินดิจิตอลมาบอกว่าเป็นเงินเลวหรือว่า bad money นะฮะมาชี้นำให้คุณรสนานะครับผมไม่ชี้ไม่ขอชี้นำอะไรท่านนะครับขอเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำถามว่าต่อนักเศรษฐศาสตร์นะฮะว่าผ่านไปยังคุณรสนาแล้วก็หวังลึกๆว่าข้อสังเกตและคำถามของผมอาจจะทำให้คุณรสนาและมิสหายของท่านถูกใจขึ้นมาว่าน่าจะลองฟังความให้ถี่ถ้วนอีกสักครั้งก่อนที่จะปักใจไปทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ำว่าเงินเลวเป็นคำที่ผู้บริหารการคลังของอังกฤษนะครับใช้มาตั้งแต่ปีคศ1558นะฮะคุณนานมากตั้งแต่พ.ศ. 2001โทมัสเกแฮมเนี่ยใช้ตั้งแต่1558ละตอนนั้นคือโด่งดังมากฮะก็สมัยก่อนเสียกรุงไม่นานอ่ะกรุงครั้งที่1ด้วยอ๋อคือใช้โอเคใช้ตั้งแต่ครั้งนั้นแต่ว่าเพิ่งมาโด่งดังในหมู่นักเศรษฐศาสตร์นะครับในคริสตศตวรรษที่19นะครับแล้วก็บอกว่าหากจะพยายามนำมาใช้กับกรณีนี้ผมตีความในทางบวกได้ว่าเงินที่ว่าเลวนั้นสามารถทำหน้าที่ของการเป็นตัวกลางของการจับจ่ายใช้สอยได้ดีเมื่อลดความน่าเก็บสะสมลงอาจารย์กิตรัตน์แกบอกทุกคนย่อมทราบดีนะครับในยามที่เราจำเป็นต้องกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจการมีเงินหรือรับเงินแล้วไปถูกใช้จ่ายในกรอบเวลาและใช้จ่ายกับสิ่งที่พึงประสงค์จะกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีเงินเลวนะครับจึงเป็นเงินที่ดีตามภารกิจที่รับนะฮะจึงขอกราบฝากคุณรสนาเรียนถามนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นว่าเข้าใจ Gresham Lawsในแบบที่คุณกิติรัตน์เข้าใจหรือไม่นะฮะคุณกิติรัตน์ยังเขาเรียกอะไรให้การศึกษาผมแล้วกันนะอย่าไปพาดพิงคุณลักษณะให้การศึกษาผมว่านอกจากการนำคำนิยามเรื่องเงินเลวเก่าแก่ในอดีตมาใช้ในเชิงวัฒกรรมแต่ไม่อิงความหมายที่ลึกซึ้งแล้วนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นไม่สังเกตหมายถึงว่านักเศรษฐศาสตร์ที่คุณลักษณะอ้างครับนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นไม่สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในปัจจุบันคือคศ2023ของเขตเศรษฐกิจสำคัญของเอเชียใกล้บ้านเราคือฮ่องกงบ้างเลยหรือครับชาวฮ่องกงทุกคนได้รับเงิน 5,000 เหรียญฮ่องกงหรือประมาณคนละ 23,000 บาทโดยได้รับเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวันที่16เมษายนปีนี้เนี่ยฮะปีที่ผ่านมาจำนวน 3,000 เหรียญหากใช้จนหมดภายใน30มิถุนายนก็จะได้รับอีก 2,000 เหรียญที่เหลือตามสิทธิ์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นอกจากนั้นนักเรียนหรือผู้มาทำงานระยะยาวก็ยังได้รับเงินครึ่งหนึ่งหรือ 2,500 เหรียญฮ่องกงด้วยนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นไม่ได้ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจการเงินในต่างประเทศบ้างเลยหรือนะฮะแล้วก็บอกว่ายินดีนะครับที่จะขอพบนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณรสนาเนี่ยแหละเพื่อที่จะปรึกษาพิสัทนาทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินศิลปะการดนตรีหรือเรื่องอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนะฮะยินดีนะฮะแล้วก็จบตรงนี้ขอให้ผู้ที่เห็นข้อความนี้โปรดอย่าตามมาด้อยค่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเลยว่าไปลอกใครมาแบบที่ใครมีอคติที่พอได้เห็นใครทำอะไรคล้ายใครก็จ้องตำหนิว่าลอกเข้ามาแต่พอทำไม่เหมือนใครก็เอาไปเสียว่าก็ด่วนกล่าวหาทำนองเสี่ยงนะทำประหลาดอะไรทำนองนี้ช้ำใจทุกครั้งที่มีคนเรียกเราว่ากะลาแลนคือขยับซ้ายก็ไม่เอาขยับขวาก็ไม่ยอมเอาแต่จมปลัก
ทับปัญหาไว้เราอย่าปล่อยให้ผู้คนส่วนใหญ่แต่เสียงเบาต้องลำบากยากจนแบบไม่คิดแก้ไขกันเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าแรงนะฮะไม่ได้แรงหรอกถามว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไหมผมว่าทุกคนคิดนะฮะปัญหามีหมดอะพวกแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะหรือพวกนักเศรษฐศาสตร์99คนด้วยความเคารพฮะคุณปล่อยให้ประเทศเนี่ยเดินมาจุดถึงจุดที่มันพังทุกอย่างหนี้ครัวเรือนพัง NPL พังหนี้สาธารณะติดเพดานโครงสร้างพื้นฐานไม่เวิร์กส่งออกไม่ดีเพราะเทคโนโลยีเก่าความสามารถการแข่งขันใช่ไหมตลาดหุ้นก็ตกก็พยายามมาโยงกับอีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทั้งๆที่มันเกิดขึ้นทั้งเอเชียเพราะเงินมันฟลายไปอเมริกาคือคุณจิ้มตรงไหนมันพังหมดขอโทษฮะ9ปีอยู่กับรัฐบาลที่คุณชื่นชอบมาแล้วเป็นไงล่ะรักษาระเบียบวินัยทางการคลังสุดๆอ่ะนะฮะพอบอกจะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้แลนด์บริดจ์จะทำไม่ได้รถไฟจะทำไม่ได้คือคุณต้องเข้าใจว่าคนที่เขาคุมการคลังอยู่เขาคิดไม่เหมือนคนที่คุมการเงินนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้นะผมยังไม่เห็นรัฐบาลเพื่อไทยข้ามไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการเงินอะไรเลยวันก่อนผมเพิ่งได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเถียงกับผมคอเป็นเอ็นเลยนะเรื่องกรณีดิจิตอลวอลเล็ตกับการบริหารสุดท้ายแกหลุดมาประโยคนึงพี่ชูวัฒน์แล้วผมคิดว่านั่นแหละคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเขาบอกการเอาเงิน500,000 ล้านไปใส่ในกระเป๋าประชาชนเนี่ยจะทำให้ market cap ของตลาดหุ้นหายไป 1.1 ล้านล้านแค่นั้นแหละประเด็นก็คือกูเป็นคนที่ทำไมทำมาหากินใช่ไหมมีผลประโยชน์จากตลาดหุ้นแล้วเกรงว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นผมก็ถามไปคำเดียวว่าโอเคงั้นนั่งทับเงิน 500,000 บาทไว้อยู่เฉยๆแล้วถ้าปีหน้าเขาขึ้นดอกเบี้ยอีกเงินมันไม่ไหลไปเหรอเขาก็บอกว่าไหลแล้วผมบอกว่าคุณประสาทอะไรวะเรื่องของเรื่องคือมันแค่เป็นอารมณ์ของคน 5.3 ล้านคนน่ะครับ5.3 ล้านบัญชีซะด้วยซ้ำที่อยู่ในตลาดหุ้นที่กังวลว่านี่จะกระทบต่อผลกระทบผลประโยชน์ของตัวเองพูดมาตรงๆจะได้คุยกันฮะว่าประโยชน์สาธารณะต่อข้อถกเถียงตรงนี้มันวางอยู่บนเงื่อนไขอะไรอย่ามาบูชิดกันมันน่ารำคาญนะครับผมใช่ไหมแต่ขอบคุณนะฮะที่หลุดปากทำให้รู้เลยว่าเอาเข้าจริงแล้วมึงคิดอยู่แค่นั้นอ่ะกลัวเสียผลประโยชน์แต่ทั้งหมดนี้มันก็แค่นักเศรษฐศาสตร์นะประเทศนี้มันมีหลายนักเหลือเกินแล้วนักเศรษฐศาสตร์บริหารประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ดีนักหรอกครั้งหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์เคย ต้องมาสรุปรวมเรียงกันทั้งสังคมนั่นแหละว่าเอ้ยคุณบริหารประเทศกันมายังไงว่าจนเกิด2550 ก็นักเศรษฐศาสตร์เข้มแข็งนั่นแหละนั้นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้คือทั้งหมดของการบริหารองค์คาพยพเศรษฐกิจสังคมการเมืองในทั้งใบโลกทั้งใบนี่แหละมันไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดมันมีมุมมองอีกเยอะแยะจะไม่นับร่วมกันใช่ใช่ไม่นับการมองแบบชนชั้นด้วยเรามีเรื่องที่ต้องมาแจ้งคุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คือทางจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้22ตุลาคมนะครับเวลาประมาณสัก10นาฬิกาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนะครับคุณสมนึกพรหมเขียวนะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะครับที่หาดใหญ่นะเพื่อตรวจสอบความพร้อมนะครับของสถานที่ในการประกอบพิธีละหมาดญะนาซะห์นะครับและพิธีฝังนะครับมัยยิดนะครับของคุณอาซิสพิทักษ์คุมพลนะครับจุฬาราชมนตรีคนที่18ของราชอาณาจักรไทยนะซึ่งก็เสียไปเมื่อวานนะครับในช่วงเช้านะฮะสำหรับพิธีนะครับก็จะจัดขึ้นวันนี้นะฮะเวลา10นาฬิกาเข้าใจว่าเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะครับโดยพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีมีกำหนดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีนะครับเชิญดินฝังศพพระราชทานนะครับนี่ก็เป็นภาพการนำร่างของนายอาซิสเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบิน430นะครับมาถึงที่ท่าอากาศยานกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับ คุณเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยแพร่คำไว้อะไรต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลฮะก็ในนามรัฐบาลและชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจในการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานนับประการนะครับก็เราไม่ได้มีเสียงใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะถึงการถึงแก่อนิจกรรมนะครับของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีนะฮะ
ดยบอกว่าตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมเวลา 10:32 นนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอร่วมไว้อาลัยนะครับกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยนะฮะขณะที่ว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าผมใคร่ขอจากเอกองค์อัลเลาะห์ได้โปรดประทานความเมตตาแก่ท่านได้รับสวงสวรรค์นะครับที่สูงสุดด้วยเถิดอามีนนะครับประธานรัฐสภาถ้ามาดูประวัติของคุณอาซิสพิทักษ์คุมพลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สนใจงานทางด้านวิชาการนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เป็นคนสงขลาใช่ครับเป็นคนสามารถทางภาษาฮะอาหรับยาวีบาฮาซอมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียครับนะฮะเริ่มต้นงานก็คือเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเมื่อปี2530นะครับยังเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในภาคใต้ก็เป็นคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือเซะแล้วก็เหตุการณ์ที่ตากใบด้วยนะฮะก็เป็นคณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีตากใบนะฮะอย่างที่คุณทิพย์บอกไปละนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนนะครับและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้วุฒิสภานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีเป็นกรรมการนะฮะจัดทำหลักสูตรและตำรายอิสลามศึกษากรมวิชาการนะครับกระทรวงศึกษาธิการกรรมการผู้จัดทำนะครับหลักสูตรและตำรายอิสลามศึกษาสมาคมครุสัมพันธ์นะครับเรื่องอื่นนะฮะจนในที่สุดนะครับก็ตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตของท่านก็คือเป็นจุฬาราชมนตรีครับเดี๋ยวผมก็เพิ่งรู้จากอาจารย์วิโรจน์ก่อนเข้ารายการว่าเวลามีผู้เสียชีวิตหรือว่าอนิจกรรมของคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยคือไม่ได้ไปสู่สวรรค์ในทันทีใช่ไปอยู่ระหว่างไปอยู่ระหว่างเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเพื่อไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะประทานอะไรนะมันสู่สวรรค์ใช่ไหมสู่สวรรค์นะฮะซึ่งอันนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นสิทธิ์ของพระเจ้ามีคำพิพากษาครับนะฮะก็คือทุกคนต้องรอวันกิยามะห์ที่เหมือนทุกอย่างถูกเซตซีโร่นะครับแล้วก็ถึงจะมีการตัดสินกันแต่ระหว่างนี้ต้องอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับระหว่างรอครับเรื่องของจุฬาราชมนตรีถือว่าเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมก็คือที่เคยแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์นะครับมาเป็นการเลือกตั้งนะครับโดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้นับถือนิกายซุนนีเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะฮะก็พูดง่ายว่าหลัง2475เนี่ยเปลี่ยนแปลงคนนับถือเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะศูนย์กลางความนับถือในแง่ของคนมุสลิมในประเทศไทยมาจากการเลือกตั้งใช่นะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราเล่ากันให้ทราบกันนะฮะแล้วหลังจากก็บทบาทอีกบทบาทนึงซึ่งมีความสำคัญเนี่ยนะฮะก็คือนี่แหละเรื่องของการให้ตราฮาลาลนะเพื่อการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะในยุคของท่านอาซิสนี่ก็เข้าใจว่ามีการสตรีมไลน์ให้มากขึ้นให้ได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะอย่างเช่นในกรณีของร้านอาหารนะที่ก็มีสามารถที่จะหาตรามาติดได้และทำนองนี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบและที่สำคัญก็คือยุคนี้มันเป็นยุคที่ตราของไทยเนี่ยถือว่ามีความเข้มงวดแล้วเป็นที่ยอมรับเวลาส่งออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของรายได้นะครับสำคัญไม่ได้ให้เฉพาะคนอิสลามนะแต่สมมติว่าถ้าเรามีโรงงานเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีส่วนผสมหรือว่าการแปดเปื้อนใดๆนะครับของหมูหรือว่าไก่เนื้ออะไรต่างที่ใช้เนี่ยฮาลาล 100% ก็สามารถที่จะขอตรานะครับก็จะทำให้ตลาดมันกว้างขวางขึ้นนะครับสำหรับสินค้าในภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยคือไม่ได้ดูที่ส่วนผสมเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อดูกระบวนการใช่ไหมดูส่วนผสมดูส่วนผสมเป็นหลักเลยคือมันจะต้องไม่มีส่วนผสมที่พูดง่ายคือบาปอ่ะเป็นส่วนผสมที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูตรงนั้นคือไม่หมายถึงว่าไม่ได้ดูวัตถุดิบว่าไม่ได้ดูสารเคมีไม่ได้เป็นเรื่องออยไม่ใช่เกี่ยวนะฮะก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่ามีเนื้อไก่ผสมอยู่อย่างเงี้ยนะครับไก่ที่ว่าเนี่ยถูกฆ่าอย่างถูกหลักการศาสนาหรือเปล่าอะไรทั้งนองนี้
ก็เรียกว่ามาทำให้มาตรฐานมันได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็ขายไปในหลายตลาดได้มากขึ้นนะครับค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสกับประชาชนแบบเต็มๆคือนอกจากระบบเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญศาสนาก็จะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยงานที่ประกาศก็คือตัวจุฬาลัทธมนตรีใช่